เล่าข่าวรู้วันนี้เป็นเรื่องที่ใครสายนัดสายแอปต้องเช็คให้ดีๆกับกรณีชายหนุ่มคนหนึ่งที่นัดเจอผู้ชายผ่านแอปหาคู่ชื่อดังแต่พอไปถึงสถานที่จริงกลับพบว่าไม่ตรงปกโดยชายคนนั้นมีลักษณะคล้ายคนเมายามิหนำซ้ำยังทำร้ายตนตั้งแต่ค่ำยันเช้าพร้อมกับดูถูกสารพัดโดยอ้างว่าตัวเองเป็น CEO เจ้าของคลินิกเสริมความงามพร้อมข่มขู่จะแจ้งความข้อหาบุกรุกซ้ำยังต่อยหน้าจนบวมปูดซึ่งพอหนุ่มคนนี้หนีออกมาได้ก็ได้ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยได้มีการติดต่อโทรคุยกับผู้ชายคนนั้นแต่เจ้าตัวก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องคุยเพราะมีทนายเตรียมไกล่เกลี่ยซึ่งหลังจากทั้งเรื่องนี้เผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ก็มีผู้เสียหาย2รายร้องเข้ามาเหมือนกันว่าก็โดนทำร้ายในลักษณะเดียวกันบางคนโดนทำร้ายจนหน้าเสียโฉมซึ่งก็ต้องเป็นบทเรียนสำหรับใครที่จะนัดผ่านแอปหาคู่ต้องเช็คโปรไฟล์ให้ดีๆไม่อย่างนั้นจะเจอเหมือนกรณีนี้ก็ได้